วยเล่นเท้าสวยหนึ่งคิวตัวแตกมาตายซะเจอสกิลบินตายโอ้สมเพชคลิกคลิกทีเดียวกดดีมากอย่าเพิ่งไปนะโอเคไปได้เนี่ยนะครับทุกคนพอดีว่าพี่แบบนึกไม่ออกว่าจะเล่นผลอะไรอ่ะนะก็แบบให้แฟนมาสุ่มเอาละกันนะครับสุดท้ายก็ได้ผลใหม่เป็นผลที่พี่อยากเล่นพอดีนะครับไม่ได้ขิงอะไรนะครับพอดีว่าแบบมีแฟนอ่ะนะก็แฟนเลือกให้อ่ะนะเพื่อว่ามีแฟนก็ยืนนิ่งไปนะพวกมึงอ่ะเลือกกันเองซะไอ้ไก่แน่นอนว่าตอนนี้เราก็อยู่กับผลใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับเข้ามาได้ไม่ถึง24ชั่วโมงพี่ก็มีรีวิวแล้วอ่ะครับต้องขอบคุณร้านสปอนที่ช่วยพี่นะครับพี่จะไม่เอ่ยว่าร้านอะไรแล้วกันนะ Let's go bro เอ้ยใครวะเนี่ยไอโชนัสมิก่อนอื่นเลยพี่ฝากน้องๆ นะครับกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์คลิปนี้กูต้องรีวิวสกิลก่อนนี่ใช่แต่ FC ไม่รู้มาจริงๆพี่ก็รู้แล้วแหละเพราะว่าพี่เล่นแล้วกูฟาร์มมานะสกิลพี่ก็รู้แล้วว่าสกิลมันเป็นยังไงส่วน FC ยังไม่มีใช่มั้ยก็ยังไม่รู้มาเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูก่อนอื่น Subscribe ไลค์แชร์ครับกดเข้าไปไอปุ่มแดงๆโง่ๆกับปุ่มไลค์อ่ะกดเข้าไปดูนะสกิลแรกดาวกระจายมันชื่ออะไรนี่ Snowflake มันเหมือนดาวกระจายอะดาวกระจายหิมะอะเจ็บซะไม่มีแหละสัตว์โคตรเบาเลยอ๋อลืมรีสเตตเฮ้ย FC ไม่บอกพื้นเลยแม่โอเครีสเตตเสร็จแล้วดูครับสกิลแรกเอาใหม่นี่ไงดาวกระจายกงจักรสังหารสังหารใครละไม่โคตรเบาเลยดูสกิลเอกนะพายุหิมะแรงซะไม่มีแล้วมันไม่แรงเลยนะทุกคนแบบพี่พยายามสู้แล้วอะแม่งตอนนี้ผลแบบกงเอ้ยอันนี้เท่ก็เป็นพายุหิมะเช่นเคยนะครับดูสกิลต่อไปสกิล F ก็ทำดาเมจเหมือนกันสรุปง่ายก็คือทำดาเมจทุกสกิลดูสกิลต่อไปนะครับก็คืออันตีแหละพี่ว่าสกิลเนี้ยหลายคนชอบเว้ยดู ดูดเข้ามาตรงกลางแล้วก็คอมโบนี่มันก็คอมโบได้เพื่อนี้โคตรเท่ตายไส้ไก่เดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาคอมโบตามเฟิร์นนะครับคลิปนี้พี่แบบยังไม่ได้ฝึกเลยอ่ะแบบเปิดคลิปมาพี่ก็มาลองรีวิวสกิลแล้วก็แบบมาลองคอมโบให้ดูว่ามันจะโกงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะพี่ว่ามันน่าจะไปสู้ประตูอ่ะเพราะช่วงนี้แม่งประตูแบบคนเล่นเยอะสิหายดูดิเนี่ยมันพากันเหินเล่นประตูแล้วก็ครับมันเข้าไปในนั้นแล้วแหละไปด้วยเอาฮะไปไหนจะไปไหนกันหรออันนี้ใครอ่ะกูไม่รู้จักมึงใครนี่เฮ้ยๆๆหนึ่งคิวกู1คิวกูสวยเกือบโดนลัดละฝั่งมารีมารอเลยตะกี้พี่ก็ได้มา1คิวแล้วนะครับทุกคนแตก1ไปสิค่าหัวเท่าไหร่วะแต่ช่วงนี้มันล่าง่ายขึ้นนะเพราะมันได้ค่าหัวเยอะขึ้นน่ะแป๊บเดียวก็แบบ10 20 M แล้วอ่ะครับเจอแต่ไก่เนาะเซิร์ฟคนเล่นประตูเยอะซิปหายเลยพี่เข้ามาเซิร์ฟเดียวนี่เจอไปแล้ว 4-5 คนแล้วไม่เจอผลอื่นเลยฮัลโหลคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บมาออกมากูเบื่อมากเลยเจอเซิร์ฟที่แบบเล่นโมจิอะครับพวกกระจอกแบบหัวโบราณเอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงเอากูไปด้วยได้ไหมในประตูเนี่ยกูอยากเข้าไปอ่ะแม่งแล้วมึงเข้าไปคนเดียวแล้วกูจะตามไปฆ่ามึงยังไงล่ะทีเนี้ยไอ้สัสไม่เท่เลยออกมาเพื่อนดีมากอย่างงั้นและเอ้าหายไม่หายแล้วหรอเล่นท้าหรอเล่นท้าหรอสวย1คิวตัวแตกมึงด้วยมาครับพี่ขอวันช็อตนะครับเดี๋ยวจะโมจิมาไงสวย1คิวอ
เล่นปืนไปไหนวะโอเคเลยในนี้แหละกูชอบหนีอีกแล้วโอ้ยประตูนอกประตูผลนี้ตุ๊ดชัดๆเลยผลเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็เปิดหนีกูจนได้อ่ะแม่งน่าเบื่อไว้สัตว์จิ๊กจอกกูต้องกลับบ้านอีกโอ้ยไปรออีก5วิไก่มากเลยอะครับแต่ละตัวที่กูเจอนี่พี่ไม่ชอบผมประตูอย่างงี้แล้วเว้ยไม่ชอบนานแล้วนะเพราะแบบมันมีแต่พวกแบบว่าลูกอีรันเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตายแล้วก็เปิดหนีกูอีกสภาพโอ้ยมากูต้องเอาให้มึงแบบให้ตายภายในวันช็อตใช่ไหมผลกูยิ่งวันช็อตจะยากอยู่เข้าไปด้วยเข้าไปด้วยมามึงมาไปไหนล่ะเอาสวย1คิวไปไหนอีกจ้าหนึ่งตัวไปไหนอีกจ้าไปไหนอีกหรอไปไหนแล้วหรอไอพวกเล่นประตูเนี่ยไปไหนแล้วหรอประตูแม่งโคตรเยอะเลยทุกคนดูดิแล้วกูเดินเข้าประตูใครบ้างก็ไม่รู้นี่กูจะตายหาตัวไหนกับดักแม่งเพียบเลยตามเอาโดนลัดยึดเทได้อยู่ในช่องแคบนี่กูชอบเลยประตูนี่ทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกเนี่ยทำไม่ได้ก็เหี้ยแล้วมันเปิดหนีกูได้สบายฉิวเฉียดเลยมันเปิดหนีพี่แบบโคตรหน้าด้านเลยคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ล่ายากที่สุดแล้วนะครับเราเจอแต่พวกขี้หนีเนี่ยหนีกูอีกแล้วโอ้ยพวกเด็กกระปุกแอดมินมึงไม่น่าปรับเลยผลเนี่ยตายซะเถอะเรียบร้อยไอ้สัตว์เอ้ยเล่นงงๆอย่างเงี้ยมันก็ยังมีชีวิตรอดมาถึง 2.6 สภาพย้ายเซิร์ฟเจอแต่คนหนีพี่รับไม่ได้เล่นไม่สนุกเอ้ยตายกูเล่นหนีอีกแล้วอ่ะมึงหนีทำไมฮะเล่นด้วยกันหน่อยไม่ได้หรอไปไหนล่ะจ๊ะโอ้เปิดหนีแล้วโอ้ยกระจอกเอาสักตัวดิสักตัวที่จะไม่หนีกูนี่ฮะนี่บายบายนะหนูเฮ้ยเชื่อมันรอดเรียบร้อยครับจะรอดได้ไงล่ะหิมะตามสะเก็ดขนาดนั้นโดนสะเก็ดหิมะขุดตายนี่สภาพมากเลยโอ้สมเพชครับโอ้ยตายไอ้ไก่มันพูดว่าอะไรวะแต่พูดได้เต็มปากเลยเป็นผลใหม่ที่โคตรปากยากเย็นขนาดนี้มาก่อนปกติผลใหม่มันก็จะแบบก็โกงนะคือแบบเราไม่ต้องใช้สกิลอะไรมากมายอ่ะก็แป๊บเดียวคนก็ตายแล้วอ่ะแต่แบบผลใหม่ผลนี้เป็นผลที่ใช่ไก่ป่ะวะนี่แม่งยืนได้แบบล่อแหลมมากเลยตายซะอาห่าอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบดีครับมาตายซะเจอสกิลบินตายโอ้โหสมเพช18เอ็มอีกแล้วหลังจากที่กูตกมา 17.9 ตอนต้นคลิปแล้วตอนนี้พี่ก็ได้ลากขึ้นมา18เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ง่ายเลยอ่ะโอ้ยช่วงนี้อัปเดต
เกาะใหม่ไปเลยแล้วกันเกาะใหม่มันอยู่ไหนวะเอากูเจอแล้วส่วนรวมไก่ปะนี่ไม่ใช่นี่มันส่วนรวมค่าหัวเดี๋ยวหมดเกาะนี้พี่น่าจะได้สัก 30,000 หลายจังหวะนี้ซันคงมาแล้วครับเลือกตัวเปิดเลยละกันกูโปทั้งเซิร์ฟกูดูจากสภาพละเฮ้ยเปิดอยู่1ตัวอะไรโอ้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 เฮี้ยเฮี้ยกูจะตายกูจะตายมึงบอลได้บอลดิแม่งเห็นว่าเล่นผลพามันก็บอลให้กูหน่อยนี่ไงโคตรแรงอยู่ก็แรงอยู่ก็ใช้ได้อยู่ยิงกันหน้าไปอีกแบบมาเอาหนึ่งคิวนะเรียบร้อยเป็นไงพระก็พระครับกูตบหมดทั้งพระทั้งเนนกูเอาหมดแต่จังหวะนี้ไม่ทำไมคนเล่นประตูโคตรเยอะอ่ะแล้วตอนนี้คนแม่งก็ฟาร์มอยู่เลยคนดูเอาไงดีวะเนี่ยไอ้นี่ก็โปอีกแล้วแม่งกูเจอแต่โปแม่งไม่โปครับผลประตูไม่ประตูก็โมจิเดี๋ยวเจออยู่แค่เนี้ยของโกงแม่งโคตรเยอะแล้วผลใหม่เข้ามาแม่งไม่มีที่ยืนในสังคมมาครับฝาก FC นะครับรีพอร์ตช่องแอดมินด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะเริ่มก่อนเลยแอดมินช่องไหนวะไม่ว่าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่ทีนะครับพี่ไม่รู้ว่าแอดมินช่องไหนไงก็คอมเมนต์บอกพี่ทีละกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ซับตะไคร้ไลค์แชร์แล้วเจอกันบ๊ายบาย